เนาะเอาเส้นนิ่มๆนะคะมีคาเฟ่ด้วยค่ะสุดทางรักเข้ามาข้างวัดธัญผลแล้วก็อยู่ริมคลองไม่มีคนเลยร้านเขาหน้านั่งออกก๋วยเตี๋ยวชามละ40 บาทมีตับชิ้นหนึ่งไอ้ตับ2 ชิ้นนี่ก็หมูชิ้นเล็กๆ2-3 ชิ้นลูกชิ้น2 ลูกอร่อยแต่ว่าต้องใส่ไอ้อะไรอะพริกกับน้ำส้มเพราะว่าเขาไม่ได้เติมพริกน้ำส้มมาอันนี้กากเจียว20 บาทน้อยไปหน่อยกากเจียวกรอบอร่อยสรุปแล้วพี่เพนไม่ได้เติมอะไรเลยเติมพริกอย่างเดียวเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวๆหน่อยนึงก็โอเคแล้วเส้นให้เยอะมากหมูก็ใช้ได้อยู่นะ3 พวงเนี่ย3 พวงกากเจียวกรอบหอมอร่อยพี่เพนออกมีรถเข้ามา2 คันเห็นหรือเปล่าไม่รู้